าผู้ชายหมดใจยื้อไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกค่ะผมจะเลิกกับคุณติแล้วแต่งงานจดทะเบียนกับลินค่ะลินรักคุณที่สุดเลยค่ะแกงจืดที่บ้านมันอาจจะจืดคงสู้แกงกะหรี่ไม่ได้แกแย่งผัวฉันจานผมกับคุณกะลินเราไม่ได้มีอะไรกันคุณก็เลยให้คนทั้งประเทศลุมด่าลินคนเดียวเหรอเรื่องที่ผ่านมามันคืออะไรอินข้ารักเจ้าน้อยยิ่งกว่าชีวิตฉันรับรู้ความเจ็บปวดของเธอนะเทียนคังเพราะดวงจิตของเราเป็นดวงเดียวกันพวกแกได้เจอฉันแน่เจ้าหุ่นเดือนเพลิงพรางเทียนเริ่ม18 พฤษภาคมนี้